สวัสดีจ้าวันนี้มนาจะมาอัปเดตนะคะน้องโมจิโต้ฮอนแลนด์ที่มนาได้เคยขยายพันธุ์แล้วก็ชำน้องไว้ประมาณ3กระถางนะแล้วก็ตั้งแม่ไว้1กระถางด้วยนะแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาว่าหลังจากที่เราขยายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยน้องกลายแบบไหนยังไงบ้างนะมนาเลยเอาน้องมาวางไว้กลางแดดเลยนะคะเลี้ยงโดยที่ไม่ได้บำรุงหรือว่าใช้สารเคมีหรือว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นเลยนะคะได้ลองเลี้ยงแบบให้เขาถูกแดดในช่วงกลางวันนะคะทั้งวันเลยนะคือวางไว้กลางแจ้งแหละแล้วก็มีร่มไม้ในช่วงสายๆนิดหน่อยนะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยน้องจะโดนแดดค่อนข้างที่จะแบบแดดจัดประมาณ 100% เลยนะการเลี้ยงของมนานะคะทดลองโดยไม่ได้ใช้อะไรบำรุงเลยนะใช้รดน้ำอย่างเดียววันละ1ครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าใบของเขาจะมีความกลายหรือว่ามีความเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้ะวิธีการเลี้ยงของมะนาวนะเนี่ยค่ะเขาจะถูกแดดแบบนี้เลยนะประมาณทั้งแบบเช้าและบ่ายอะค่ะแต่ว่าจะมีร่มของต้นไม้ต้นมะม่วงเนี่ยก็คือให้ความร่มของเขาในบางช่วงเวลาแค่นั้นเองนะคือหลังจากที่เอามาไว้ตรงนี้มะนาวไม่ได้บำรุงเลยนะคะเพราะว่าอยากจะลองดูว่าการเลี้ยงแบบถูกแดดอะค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าเลี้ยงโมจิโต้เนี่ยต้องโดนแดดร้อยนะใบเขาถึงไม่กลายก็เลยเอาเขามาลองอยู่ไว้กลางแดดเลยเพื่อที่จะทดลองให้เพื่อนๆชมเลยนะคะว่าการเลี้ยงกลางแดดเนี่ยใบเขาจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ใบใหญ่มากมะนาวรดน้ำวันละครั้งนะคะนี่ใบสวยอยู่มีลายยังเป็นลายโมจิโต้อยู่นะเนี่ยค่ะยังไม่กลายยังไม่หลุดนะกระถางแม่ยังไม่หลุดเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยใบใหญ่มากนี่เพื่อนๆดูสังเกตจากมือของมะนาวนะเนี่ยทุกใบเลยค่ะใบใหญ่มากใบใหญ่มากเนี่ยใบนี้ใหญ่มากค่ะแล้วก็เขาจะมีความลายสวยนะอันนี้หลอดใหม่หลอดใหม่ก็เห็นความแบบความลายแล้วนะเนี่ยไล่ลงไปดูจากใบแรกๆแล้วก็แตกแบบดีงามมากอันนี้ไม่ได้แยกไม่ได้ย้ายเลยนะเพราะว่าจะลองเลี้ยงแบบนี้ดูก่อนนะคะว่าเขาจะมีความหลุดไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็ฮาร์ฟสวยเลยทุกใบของกระถางนี้มะนาวถือว่าเขายังไม่หลุดเลยนะเพียงแต่ว่าเขาแค่ยังไม่มีความเพียงแต่ว่าเขาไม่เป็นผิวคางคกแต่ใบยังมีความลายสวยชัดเจนเดี๋ยวเราไปดูอีกกระถางหนึ่งที่มะนาวแยกออกมานะแต่บอกเลยว่ากระถางแม่กระถางนี้ไว้ตรงนี้ยังสวยอยู่ใบใหญ่สวยงามเดี๋ยวไปดูอีกกระถางหนึ่งนี่เป็นอีกกระถางหนึ่งนะคะที่แยกออกมาจากกระถางแม่ถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยกระถางนี้เนี่ยมะนาวตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลองตั้งแม่ดูอีกกระถางหนึ่งสังเกตจากใบใหญ่มากเหมือนกันนี่ใบใหญ่ไม่แพ้กันเลยใบใหญ่มากแต่ว่าความลายของใบอะค่ะเขามีความหลุดบ้างนะไม่สวยเหมือนแม่นะเนี่ยค่ะนี่ใบนี้เริ่มหลุดเขียวละเริ่มหลุดเขียวละไว้ในที่เดียวกันวางไว้ในจุดในตำแหน่งเดียวกันรับแสงเหมือนกันแต่ดูความลายความกลายเริ่มมีหลุดเขียวนะคะอันนี้เป็นต้นที่แยกออกมาจากต้นแม่นะตอนที่แยกมาเนี่ยมะนาวคิดว่านะเขาน่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราแยกมาค่ะเนี่ยตอนนั้นน่ะแยกมามีประมาณ2ใบเนาะตอนแยกมาเขาก็เริ่มที่จะหลุดแล้วนะเขาเริ่มจะหลุดแล้วแต่มะนาวอยากลองดูไงลองเลี้ยงดูว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วเขาก็กลับมานะนี่ใบเนี้ยกลับมานะคะพอกลับมาแล้วก็กลับไปอีกไปหลุดเขียวอีกกระถางนึงอันนี้
ก็ถือว่าโมจิโต้อันนี้ก็ยังไม่ถือว่ากลายแต่ก็เริ่มนะเริ่มจะกลายแล้วนะคะป้าเดี๋ยวเราไปดูอีกกระถางนึงกระถางนี้ถ้าเพื่อนๆจำได้นี่มันอาจแยกออกมาจากตัวไอ้เจ้าใบนี้ที่เขาค่อนข้างจะเป็นแบบคางคกมากๆเลยผิวเขาคางคกมากเลยแล้วก็อยากลองอีกว่าเวลาเขามาอยู่กลางแดดอย่างที่ใครๆบอกว่าอยู่กลางแดดแล้วจะลายสวยมันนะก็เอามาไว้ในตำแหน่งเดียวกันเหมือนกันเลี้ยงเหมือนกันเลยนะคะไม่ได้ให้ อะไรบำรุงเลยนะนี่น้องก็มีความยังเป็นโมจิโต้อยู่นะอันนี้ก็เป็นนะแต่ว่าลายเขายังไม่ได้แบบออกชัดมากแต่ก็ถือว่าก็ยังมีความลายอยู่เนี่ยค่ะทุกใบอ่ะใบใหญ่มากเลยอ่ะเพื่อนๆกระถางนี้เนี่ยเริ่มจะหลุดนะแต่ว่ายอดใหม่หลอดใหม่ที่ออกมาเนี่ยเหมือนจะมีความลายนะแต่ยังไม่เห็นนะคะว่าจะลายแบบชัดหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าน้องไม่ได้ผิวแบบนี้นะผิวแบบนี้เนี่ยไม่มีเลยนะคะหลังจากที่ตัดขยายครั้งนั้นนะไม่ได้กลับมาเป็นผิวคางคกนะแต่ว่าใบก็ยังเป็นโมจิโต้อยู่นะคะอันนี้ผ่านไปแล้ว3กระถางจากต้นแม่เดียวกันนะมาดูอีก2กระถางนะคะ2กระถางนี้เป็นกระถางทดลองว่าเขาจะกลับมาเป็นโมจิโต้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยค่ะตอนที่แยกมาเนี่ยเขาเริ่มหลุดเขียวไปแล้วเลยหลุดไปแล้วอะคือแทบจะไม่มีความเป็นโมจิโต้แล้วนะเนี่ยค่ะมะนาวก็เลยลองดูว่าเขาจะกลับมาอีกหรือเปล่าแต่ดูจากลักษณะแล้วนะเขาไม่กลับมานะคะเขายังไม่กลับมาแต่ว่าใบเขาเนี่ยมีความเป็นสีเขียวอ่อนนะสีเขียวอ่อนสีเขียวแบบเขียวมะนาวอ่ะสวยแหละก็ยังสวยอยู่แต่ว่าเป็นสีแบบนี้เลย2กระถางเลยเหมือนกันเปียบอันนี้คือแยกจากใบเขียวไปนะแล้วเราอยากลองดูไงว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าสุดท้ายเขาก็ยังไม่กลับมาแล้วเราก็ไม่ได้บำรุงไม่ได้ใส่อะไรด้วยแหละคืออยากรู้ว่าเลี้ยงแบบว่าไปให้เขาโตธรรมชาติเขาเองอ่ะเขาจะมีความยังไงบ้างกับต้นโมจิโต้ฮอลแลนด์นะอันนี้เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่มะนาวลองเอาเขามานะคะอยู่กลางแจ้งกลางแดดจัดจ้านมากถ้าเพื่อนๆเห็นนะมุมนี้เขาจะถูกแดดแบบถูกแบบอยู่แดดแบบนี้เลยอะค่ะแต่ช่วงบ่ายเนี่ยเขาจะได้แบบว่าแสงจากร่มไม้แต่เวลาตอนบ่ายๆเนี่ยเขาก็จะมีความถูกแดดแบบเนี้ยสลับกันไปมาเพราะว่ามะนาววางไว้ในตำแหน่งเดียวกันนะคะอันนี้มะนาวก็เลยเอามาอัปเดตก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะชมต้นนี้จากที่มีคำถามมาว่าตอนนี้น้องหลุดน้องกลายน้องอะไรไปแล้วบ้างยังไงนะคะแล้วก็มะนาวเลี้ยงยังไงก็มะนาวจะบอกว่ามะนาวเลี้ยงแบบนี้แหละเลี้ยงแบบโตธรรมชาติให้เขาได้แบบว่าถูกแดดอย่างที่ใครๆบอกว่าถูกแดดแล้วเขาจะไม่กลายก็เลยเอาลองมาไว้ตรงนี้สุดท้ายก็มีทั้งกลายและก็ไม่กลายแต่ยังไงแล้วกระถางใหญ่ของมะนาวกระถางแม่ก็ยังไม่กลายน้องก็ยังสวยอยู่ใบใหญ่ด้วยก็หนาแน่นด้วยแต่ก็จะยังไม่แยกนะคะจะเลี้ยงให้เขาแบบโตใหญ่โตจะได้แค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยมะนาวก็มาอัปเดตต้นนี้เพียงเท่านี้นะหวังว่านะคะคงหมดคำถามจากเพื่อนๆที่ถามว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างก็น้องเป็นอย่างนี้เลยจ้าขอบคุณนะคะที่มีคำถามมาถามกันแล้วก็ให้มะนาวได้มาอัปเดตต้นนี้ให้เพื่อนๆชมนะสำหรับคลิปหน้ามะนาวจะพาไปอัปเดตต้นอะไรหรือว่าพาเพื่อนๆไปคุยเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดไหนนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะจ้านี่สวัสดีจ้า